10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา 1. ความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือรู้จักในชื่อโคราชเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศและมีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏที่เป็นบทความเป็นครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานครในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมามาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2021 2. สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาประจำจังหวัดคือรูปเท้าสุรนารีและซุ้มประตูชุมพลแสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเท้าสุรนารีที่กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ดอกไม้ประจำจังหวัดคือสาทรต้นไม้ประจำจังหวัดคือสาทรความขวัญประจำจังหวัดเมืองหญิงก้าผ้าใหม่ดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเควียน 3. อาณาเขตอาณาเขตของจังหวัดนครราชสีมาประกอบไปด้วยทิศเหนือจรดจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันออกจรดจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้จรดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วและทิศตะวันตกจรดจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก 4. ภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในประเทศทุ่งหญ้าเขตร้อนมีลมมรสุมหลักพัดผ่านคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูการออกได้เป็น3ฤดูคือฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกชุมตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนตุลาคมฤดูหนาวสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดผ่านจากประเทศจีนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้งานกินข้าวค่ำของดีเมืองสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีณบริเวณปราสาทเมืองแขกบ้านกกกอกตำบลโคราชอำเภอสูงเนินซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยจัดแบบเรียบง่ายเป็นการเตรียมอาหารมารับประทานร่วมกันและมีการแสดงพื้นบ้านต่อมาได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้กระชับทันสมัยขึ้นและเพิ่มการแสดงแสงสีเสียงเป็นต้นงานประเพณีแข่งเรือพิมายจังหวัดนครราชสีมาประเพณีการแข่งเรือเป็นรูปแบบของการเล่นในฤดูน้ำหลากที่สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านและคนต่างหมู่ได้พบปะกันเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของสังคมได้ทางหนึ่งงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีหรืองานย่าโมเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนของทุกปีซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากการฆ่าศึกในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะการเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโมงานผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีณลานอเนกประสงค์หน้าว่าที่การอำเภอปักธงชัยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิตการออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลายประกวดที่ดาผ้าไหมแฟชั่นโชว์งานเบญจมาศบานในม่านหมอกจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีณบริเวณสนามหน้าที่การอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีภายในงานจัดให้มีการประกวดดอกเบญจมาศชมแปลงเบญจมาศสาธิตการเพาะเห็ดหอมเรียนรู้เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์โอท็อปและการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 6. ภูมิประเทศจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บนที่ราบสูงโคราชห่างจากกรุงเทพมหานคร259กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 24,93.964 ตารางกิโลเมตรหรือ 12,88,728 ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้
2,297,735 ไร่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน161.4และเป็นแหล่งน้ำ283,13 ไร่7อาหารพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้ผัดหมี่โคราชข้าวแผะขนมจีนโคราชไก่ย่างโคราชและส้มตำโคราช8สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้ตลาดน้ำเขาใหญ่อำเภอปากช่องเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมอำเภอปากช่องจิมทอมสันฟาร์มอำเภอปักธงชัยน้ำพุร้อนธรรมชาติน้ำผุดปากช่องผาเก็บตะวันอำเภอวังน้ำเขียวบ้านไม้ชายน้ำอำเภอปากช่องน้ำตกเหวสุวัตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และวิหารเทพวิทยาคมวัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่9วัดสำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้วัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อโตวัดสีมาลัยทรงธรรมวัดป่าสารวันวัดถ้ำซ้ำมืดวัดศาลาลอยวัดนารายมหาราชวรวิหารวัดป่าภูหายหลงและวัดเทพิทักษ์ปุญญายาราม10ของขวัญขึ้นชื่อจังหวัดนครราชสีมามีดังนี้ผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูหมี่โคราชและขนมไทย